นี่ก็ใกล้วันหวยออกแล้วมาดู4ปีนักษัตริย์ที่โชคลาภดีดวงการเงินมาแรงมีคนสนับสนุนสเสริญนักข่าวมือถือท่านที่เกิดปีมะเมียการเงินของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้โชคลาภลูกหลานบุตรบริวารจะให้โชคนาทีการงานดีการเงินก็ดีท่านที่เกิดปีวอกจะมีโอกาสได้โชคลาภแบบฟลุกๆจะได้รับเงินจากเพื่อนหรือคนรู้จักแนะนำให้ได้ผลประโยชน์รายได้เข้ามาท่านที่เกิดปีจอการเงินของคุณมีโอกาสที่ดีถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็จะมีคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากและท่านที่เกิดปีกุลจะมีโอกาสได้โชคลาภได้รับเงินก้อนใหญ่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนใครที่เกิดปีนี้มีปัญหาเรื่องการเงินปัญหาจะหมดไปเพราะมีคนคอยซัพพอร์ตขอให้ทุกคนโชคดีเสริญหน้าข่าวมือถือ